ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับก็วันนี้ก็มีเครื่องบินพลังยางเนาะนะครับรอบนี้นี่จะเป็นเครื่องบินพลังยางแบบกล่องนะครับแบบกล่องเนาะก็เป็นเครื่องบินเกรดพรีเมียมเนาะเป็นเกรดพิเศษนะครับวันนี้นี่ก็เรามาดูกันนะครับตัวนี้นี่ชื่ออะไรตัวนี้เขาเขียนไว้ไหมวะตัวที่เรามีวันนี้อ่ะโฟร์ดเพลนนะครับโฟร์ดเพลนเนาะนะครับโฟร์ดเพลนก็หน้าตาเนี่ยจริงๆก็คือเป็นตัวเครื่องบินเซชนานะครับเป็นเครื่องบินเซชนานะก็เป็นเครื่องบินฝึกนะครับยอดนิยมนะครับลำหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราแกะกล่องดูกันเนาะไม่เคยเอามาแกะเหมือนกันเนาะเครื่องบินเกรดพรีเมียมเนาะก็คงสวยกว่าโอ้จริงด้วยนะครับนี่กล่องวันนี้ก่อนก็จะเห็นว่ามันสวยกว่าลำที่เราเคยดูกันมาเยอะเลยนะครับก็แพ็กเกจทั้งห่อเนี่ยมันมาอย่างนี้เนาะครับมาทั้งห่อเลยแกะดูนิดนึงเนื่องจากตามชื่อมันเนาะมันเป็นโฟร์ดเพลนแล้วก็เห็นชิ้นส่วนน่ารักน่ารักอันหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้เป็นโฟมเนาะนี่เป็นโฟมซึ่งตามชื่อเนาะมันก็เป็นโฟร์ดก็คือพวกเครื่องบินที่บินขึ้นลงในน้ำได้นะครับนะครับสองข้างนี้เนาะมีอะไรมาให้เราอีกโอ้ชิ้นส่วนก็ให้เราเยอะมากไล่ไปทีละแพ็คทีละห่อดีกว่านะนะครับแล้วอันนี้เป็นชิ้นยอดนิยมนะครับสังเกตว่าตัวเนี้ยใบพัดเขาต่างกับรุ่นก่อนๆที่เราเจอมาเนาะใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยตรงไอชุดยึดเนี่ยนะครับชุดยึดใบพัดเนี่ยมันจะต่างกับแบบปกตินี่นี่คือแบบปกติแบบปกติเนาะก็จะเป็นอันนี้เป็นใบ7นิ้วเนาะใช่ไหมครับก็จะมีชุดยึดด้านเดียวเนาะด้านเดียวแต่ตัวนี้มันจะมีชุดยึดชุด2ด้านนะครับชุดยึดชุด2ด้านนะด้านนี้ก็จะเป็นด้านบนด้านนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะครับก็งานคุณภาพของตัวเนื้อพลาสติกตัวงานเนี่ยตัวนี้มันก็สูงกว่าเนาะเวลาประกอบเนื้อประกอบก็ใกล้ๆกันอ่ะของเขาก็จะทําช่องนะครับอันนี้ก็คือเป็นไม้นะครับตัวเป็นไม้แต่ว่าก็จะพิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์แปะด้านข้างนะครับเวลาประกอบก็คงสไลด์แบบเนี้ยนะครับสไลด์แบบเนี้ยโอ้เข้าท่าเนาะนะครับเข้าท่าในแบบนี้เห็นไหมครับแค่นี้ก็อู้สวยมันก็สวยเนาะมันก็ต่างกับเจ้าเครื่องบินที่เราเคยเล่นมาก่อนใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะดูสวยกว่านี่มีคู่มือไม่ได้เปิดอ่านเลยเนาะนะครับในคู่มือในคู่มือเขาจะบอกอะไรมาโอ้คู่มือนี่ละเอียดเยอะเลยนะครับinstruction นะคู่มือครับเขาก็สอนวิธีการติดตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวยึดปีกเนาะ wing mount นะครับนี่ในนะครับเนาะตัวแผ่นเนี้ยเนาะก็เป็นตัวยึดนะครับเอาไว้เรายึดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่สลักด้วยนะครับมีสลักนี่สลักอันนี้นะครับสลักอันนี้ใส่สลักเข้าไปนะครับอันที่สองเขาสอนบอกว่าให้เราพับปีกเนาะทำแอร์ฟลอยนะครับพับปีกแล้วสามก็คือทำอะไรเอาปีกไปติดนะครับปีกไปติดเนาะหลังจากนั้นก็ประกอบชุดหางนี่ชุดหางอันนี้ชุดหางคืออันนี้นะครับประกอบชุดหางอันนี้เข้าไปเนาะนะครับหลังจากนั้นก็มาประกอบโฟลด์นะครับก็คือใส่เจ้าสามเหลี่ยมอันนี้สองอันเนาะเห็นไหมเอ่ยง่ายนี่สามเหลี่ยมอันนี้สองอันนี้นะครับหลังจากประกอบสามเหลี่ยมสองอันก็ค่อยมาแปะกันนี้นะครับค่อยมาแปะกันนี้เอาละแล้วสุดท้ายก็ถึงเป็นขั้นตอนของการใส่ยางนะครับใส่ยางตัวนี้นี่น่าสนใจอันนึงคือตัวยางที่ให้มานะครับตัวยางที่ให้มาเนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆมันจะหนากว่ายางที่เราใช้กันเนาะปกติถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะเป็นยางคูณหนึ่งเนาะเส้นบางจิ้วเลยนะครับเส้นบางจิ้วเลยเนาะเทียบกันให้ดูนะครับเทียบกันดูข้างบนเนี่ยเป็นยางหนึ่งคูณหนึ่งข้างล่างเนี่ยก็คงประมาณ1 คูณ 3นะครับ1 คูณ 3เนาะความหนาพอๆกันแหละนะครับแต่หน้ากว้างนี้แบบ1 คูณ 3เหนียวกว่าพอสมควรเนา
เออเพราะนั้นถ้าเราเดานะครับลักษณะจากตัวยางที่ให้มาลำนี้น้ำหนักมันพอสมควรเมื่อเทียบกับตัวเจ้าลำปกติเพราะนั้นยางก็คงจะให้กำลังนะครับที่เยอะกว่ามากนะครับเพราะนั้นลำนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องบินที่ทั้งสวยงามเนาะทั้งสวยงามอันที่สองคือลักษณะตัวการบินนะครับจากวัสดุที่เขาให้เรามาต่างๆเนี่ยเออเราก็คาดว่าน่าจะเป็นเครื่องบินที่บินแล้วให้ความสนุกนะครับถ้ามีพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำอะไรเงี้ยนะครับเล็กๆนะครับที่พอจะให้เครื่องบินของเราเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำได้นี่ก็น่าลองมันนะครับว่าบินลงมาแล้วเนี่ยลักษณะมันจะขึ้นจากน้ำได้เหมือนกับที่เขาเขียนไว้ข้างกล่องหรือเปล่าเป็นเครื่องบินที่ขึ้นจากน้ำได้นะครับนะก็สำหรับนี้ก็คงจะเอามาแกะกล่องรีวิวกันให้ดูก่อนนะครับเนาะก็เดี๋ยวรออากาศดีๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาเอามาประกอบบินเล่นกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมกันนะครับขอบคุณนะครับ